ก็มีผลงานละครต่อเนื่องสำหรับหนุ่มเจมมาค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะก็เตรียมที่จะมีงานละครเรื่องใหม่นะคะกับพี่แอนทองประสมนั่นเองค่ะโดยครั้งนี้จะเป็นการประกบคู่กับคิมเบอรี่แอนด์โวเทลมัสนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นละครเรื่องแรกค่ะที่เจ้าตัวจะได้เล่นในยุคปัจจุบันบ้างเพราะว่า2เรื่องที่ผ่านมาทั้งสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรณพีนะคะและเรื่องข้าบดินทร์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะก็เตรียมจะออกอากาศในปีนี้ก็เป็นตัวละครพีเรียดทั้ง2เรื่องส่วนผลงานปัจจุบันของเจ้าตัวนะคะอย่างเรื่องข้าบดินทร์ของค่ายทีวีซีนก็เตรียมที่จะออกอากาศให้ชมในปีนี้ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางอาปิ่นกับพี่หนุ่มก็ตัดต่อแล้วก็ทำพวกเรื่องเพลงเรื่อง CG ครับผมอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่าเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษกับพี่แอนครับผมพี่แอนเป็นผู้จัดแล้วก็เล่นกับคิมเบอรี่ครับเมื่อก่อนเล่นแต่ละครพีเรียดใช่ไหมนี่ก็เป็นปัจจุบันเรื่องแรกเพราะฉะนั้นก็คนดูจะได้เห็นผมในลุคปัจจุบันแล้วพี่แอนก็มีบอกว่าให้ไปดู reference ไปดูว่าให้ไปทำกันบ้านในช่วงระหว่างตอนนี้ถึงช่วงฟิตติ้งครับก็ดูละครเรื่องเก่าๆที่พี่แอนเล่นกับพี่เคนบ้างหรือว่าเรื่องที่พี่แอนเขาเคยทำมาบ้างอย่างสามิตรีตาหรือว่าแอบรักออนไลน์คือให้ไปดูมุมมองของเขาที่เขาอยากจะส่งให้คนดูจากละครเรื่องข้าบดินทร์นะครับเป็นละครย้อนยุคเรื่องที่2ที่ผมเล่นแล้วก็เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่3ครับเป็นละครที่บ่งบอกถึงคนที่คือเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่คนธรรมดาทุกคนสามารถทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองได้ก่อนที่เห็นหนุ่มเจมรับละครปีแล้วเรื่องนะคะเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ต้องแบ่งเวลาเรียนค่ะซึ่งเจ้าตัวกำลังเรียนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์เอกวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะตอนนี้ก็เป็นปีที่4แล้วนะคะสำเร็จการศึกษาเมื่อไหร่ก็คงจะได้เห็นผลงานละครของหนุ่มเจมมากขึ้นค่ะ